เห็นข้างหลังไปก่อนเดี๋ยวมาอันนี้ดูเครื่องปั่นก่อนนี่น่าจะเป็นอะไรเดนโยหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะฮะนะฝากติดตามด้วยฮะเดี๋ยวผมจะหาเช่ามอเตอร์ไซค์ให้ได้เหรอวะเนี่ยนี่นะครับฝากแชร์ไปนะฝากแชร์ไปด้วยนะครับนะเป็นการไลฟ์สดเลยนะฮะเนี่ยนี่เล่นสดนี่ให้ดูเลยสะเทือนไหมนี่ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะพี่นะครับผมนี่ทีมงานเอามาตะซาวฮะตู้เบสดูอุปกรณ์เขาก่อนดันด้นมาจากจังหวัดกทมพอดีผมมาดอยเต่าแล้วผมเฮ้ยจังหวะช่วงเขาแห่ไม้ค้ำจอมทองพอดีนี่นี่ฮะพาไปดูข้างหน้าดีกว่าบีวี18ทั้งนั้นน่ะโอ้ยดีเด็ดมีใบอ่ะเดี๋ยวนับให้ดู2 4 6 8 10แถวละ10ใบทั้งหมด30ดอกครับคันนี้30ดอกฮะ BV 30ดอกเห็นแล้วคนลุกอ่ะเป็นผมเห็นตั้งแต่ผมอยู่เว็บ Picker Sound แล้วงานแห่ไม้ค้ำจอมทองนี่มันเป็นงานที่ทำให้ใจผมมันตุ้มๆต่อมๆมากครับต้องมาให้ได้ครับนะคุณคิดดูว่าอาร์มิเจอร์ทั้งหมดกี่ใบ3 4 12ใบไฮข้างบนอีก2ครับไฮเนี่ยเป็นตอง8ข้างบนด้วยโอ้ของเขาอยู่บนรถอย่างนี้ยังไม่หมดนะเนี่ยนี่เดี๋ยวจะพาชมครับวันนี้ไงต้องชมให้ได้แหละนะเพราะว่ามีหลายเจ้ามากครับจะพาชมตอนเปิดด้วยอันนี้ทีมงานนมตะซาวนะครับซับเป็น BV18 30ใบใช้คนลากนะงงไหมเขาไม่ได้ใช้อันนี้นะใช้คนลากไปด้วยเล่นสดข้างหลังด้วยนะฮะไปก็ลังเดินไปต่อกันละขออนุญาตถ่ายหน่อยนะพี่นะครับผมมีเป็น X32 ด้วยนะฮะเล่นสดเลยปวดจริงๆตรงนี้เขาจะเป็นนักดนตรีเล่นคนก็ลากรถไปนะเขาเรียกว่าแห่ล้อนะครับแห่ล้อนี่ไม้ค้ำเนี่ยเขาจะแห่ไม้อันนี้ไปที่วัดพระธาตุสีจอมทองนะฮะเสียดายว่าผมติดที่วัดโพธาเตียนครับไม่งั้นผมจะได้อยู่ต่อครับแล้วผมจะได้อยู่เมาเล่นอยู่นี่อีกวันนึงเนี่ยพา FC ดูฮะนี่นะเพราะว่านัดกับท่านไปแล้วนี่ไม้จ่อบนจ่อล่างเลยฮะอุปกรณ์เขาตับแตกแน่ครับงานนี้งานไม้ค้ำจอมทองครับท่านใดที่จะมาฟังก็มาด่วนเลยฮะนะประมาณเที่ยงก็น่าจะเริ่มทำการแสดงกันแล้วแต่ละเจ้าต้องไปเป็นต้นไปนะฮะใช้คนลากนะครับรถอันนี้ก็จะขับตามหลังไปเรื่อยแห่ไปเรื่อยอย่าให้ดูพาวเวอร์บอลเป็นทีมม้าเออมาลานี่ฮะทีมพาวเวอร์โอ้โหพาพาทัวร์ครับช่วงนี้ครับพาวเวอร์ครับ2 โอห์มหมดทุกตัวหรือเปล่าเนี่ยยังสงสัยอยู่นะ
32ครับเดี๋ยวจะพาไปดูหลายๆเจ้าฮะนะเดี๋ยวจะผมต้องหาวิธีเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วนะนี่เครื่องปั่นนะนี่เครื่องปั่นเป็นทีมงานอมตะซาวนะครับนี่นะตอนนี้เราอยู่นะงานแห่ไม้ค้ำโพจอมทองนะเชียงใหม่ครับนะจะเรียกว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในการแห่งานแห่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี่ผมยกให้งานนี้เหมือนกันนะผมยกให้เลยนะแต่ท่านอื่นก็ไม่รู้แต่สำหรับผมนี่เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยผมยกให้เลยนะฮะ30ไฟพาไปดูแต่ละซอยเขาก็มีประจำการทุกช่วงนะฮะทุกแต่ละเหมือนมาแข่งเครื่องเสียงกันเลยงานนี้คอยดูเถอะนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งฮะหมู่6ช่วงเป่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมเรื่อยๆฮะ